สวัสดีครับได้เวลาเจาะกีฬากับพิกจ้าครับเป็นประจำหลังจากจบเรื่องเดือน,นนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเรามาพบกันตรงนี้ทางเพจของ3าม plus new ครับชมได้ทั้งทาง YouTube และ f a c e b o o เจาะกีฬากับบิกจ้าวันนี้แน่นอนครับตกความหลงจากฟุตบอลโลกกาตาร์2022เมื่อคืนนี้ก็เตะกันไปอีก4คู่2กลุ่มกลุ่ม G และกลุ่ม H ก็เท่ากับว่าตอนนี้32ชาติในฟุตบอลโลกครั้งนี้ลง3นัดแรกกันไปแล้วครบถ้วนนะครับก็มีทั้ง ทีมที่แบบโชว์ฟอร์มได้แบบปังบางทีมก็แปลกตั้งแต่นัดแรกก็มีนะครับวันนี้ก็จะเริ่มนัดที่2ของแต่ละทีมนะครับแล้วก็จะเป็น4คู่ใน2กลุ่มก็คือ A และ B ตอนนี้ครับอัปเดตล่าสุดนะครับ คู่แรกที่เล่นของวันนี้จากทั้งหมด4คู่เนี่ยก็เป็นเกมในกลุ่ม B ครับเวลส์ Wales ที่เสมอสหรัฐมาการมาในนัดแรก1-1เจอกับอิรันที่โดนอังกฤษถล่มไปถึง6-2ในนัดแรกหมดครึ่งแรกยังทำอะไรกันไม่ได้เสมอกันอยู่0-0ครับส่วนเมื่อคืนนี้นะครับในขณะที่โปรตุเกสชนะโรนัลโดเป็นนักเตะคนแรกที่ ทำประตูในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายได้5สมัยติดต่อกันบราซิลก็โชว์ฟอร์มได้สมราคาของการเป็นเต็งหนึ่งครับพวกเขาเอาชนะเซอร์เบียไปได้2ประตูต่อศูนย์บราซิลนี่อยู่ในกลุ่ม G ครับถูกยกให้เป็นเต็งหนึ่งในการลุ้นแชมป์ฟุตบอลโลกครั้งนี้ แม้ว่าครึ่งแรกจะยังเจาะป,ประตูเซอร์เบียไม่ได้แต่พวกเขาก็มาได้2ประตูในครึ่งหลังในนาที62และ73จากริชาร์ดิสซนครับกองหน้าที่รุตการนี้อยู่กับเทนเนมฮอสเปอร์ในพรม์ลิกขององังกฤษเหมาคคเดีว2ประตูครับโดยเฉพาะลูก20ในนาที73เป็นประตูที่เรียกว่ายิงได้อย่างสวยงามสุดยอดมอากๆครับรุตการนี้ริชาร์ดิสันเนี่ย ยังแผงฤทธิ์ทำประตูให้กับต้นสังกัดของเขาคือไก่เดยทองสเปอร์ในพรีเมียร์ไม่ได้เลยนะครับแต่กับทีมชาติบราซิลเขาทำไปแล้วถึง9ประตูในการลงเล่นให้กับทีมเซเลซาเนัดหลังสุดซึ่งก็รวมถึง2ประตูเมื่อคืนนี้ด้วยโดยเกมเมื่อคืนนี้ครับติเต้เจ้าหน้าใหญ่ของทีมบราซิลใช้งานหมายถึงว่าส่งผู้เล่นตัวรุกที่เขาใส่ชื่อมาในทีมชุดนี้9คนจาก26คนเนี่ยนะครับโดยส่งถึง8คนลงสามครับ สี่คนเป็นตัวจริงไล่ตั้งแต่เนย์มาเริยชอลิสันราฟินยาและวินิสุสจูเนียในขณะที่อีก4คนครับถูกส่งลงไปเป็นตัวสำรองหลังจากที่บราซิลนำเซอร์เบีย2 0ไปแล้วนะครับนั่นก็คือโรดิโกกับเรยลเชซุสอันโตนีและกับรรยลมาตินเนลลี่ก็มีเพียงเปโดรคนเดียวครับที่เป็นผู้เล่นในแนวรุกอีกคนของบราซิลชุดนี้ที่ไม่ได้ลงสนามเมื่อวานนี้แม้ว่าบราซิลจะประเดิมชัยชนะได้อย่างสวยสดงดงาม แต่พวกเขาก็ต้องพบกับข่าวร้ายครับเมื่อเนมมาคนนี้แหละครับกองหน้าตัวเก่งของทีมมีอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้าจนต้องถูกเปลี่ยนตัวออกจากสนามไปในนาที80โดยเกมเมื่อคืนนี้ครับเนมมาเป็นผู้เล่นที่โดนนักเตะของเซอร์เบีย อัดหนักแล้วเขาก็โดนทำฟาวถึง9ครั้งจนสุดท้ายเนี่ยข้อเท้าบวมปูดอย่างที่เห็นเนี่ยแหละครับแต่ติเต้โเจ้าหนใหญ่ของทีมซาบ้าก็มั่นใจว่าเนมาจะยังไม่ได้ปิดเส้นทางของเขาในฟุตบอลโลกครั้งนี้คือไม่ได้เจ็บหนักและคิดว่าเนมาจะกลับมาลงสามในฟุตบอลโลกครั้งนี้ในนัดต่อๆไปได้นะครับ พูดถึงเนมาหลายคนก็คงเห็นกันเป็นอย่างดีนะครับหากใครเป็นแฟนลูกหนังต่างประเทศเป็นแฟนบราซิลมาตลอดก็คงเห็นว่าสไตล์การเล่นของเนมาเนี่ยเขาก็อาศัยความสามารถเฉพาะตัวแล้วก็มักจะท้าทายคู่แข่งด้วยการพยายามที่จะเลี้ยง ผ่านคู่แข่งหรือเอาชนะคู่แข่งแล้วก็บ่อยครั้งที่เขาลงสามแต่ละนัดก็จะโดนเสียบโดนรวบโดนเตะหนักอย่างเนี้ยนะครับในฟุตบอลโลกปี2 0 1 4 8ปีที่แล้วที่บราซิลเป็นเจ้าภาพสาเหตุอย่างหนึ่งที่ทําให้บราซิลต้องอกหักไปไม่ถึงรอบชิงและสุดท้ายได้อันดับ4ี่บนพื้นแผ่นดินของตัวเองก็มาจากอาการบาดเจ็บของเนม,ม่าที่โดนฝั่งตรงข้ามเล่นงานอย่างหนักจนทําให้หลังๆแล้วก็ไม่สามารถช่วยทีมได้อย่างเต็มที่นั่นเองครับต้องดูว่าพอโชว์ฟอร์ม ตั้งแต่นัดแรกเมื่อคืนแล้วเนม,มาจะหายเจ็บกลับมาฟิตสมบูรณ์พอที่จะลงเล่นในนัดต่อไปที่บราซิลจะลงเล่นวันจันทร์ต้นสัปดาห์หน้าได้หรือเปล่าครับส่วนภาพที่เราจะให้ดูนี้นะครับเป็นบรรยากาศที่หาดโคปาคาบาน่าที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกครับที่อยู่ในนครริโอเดเจาเนโรชาวบราัสเลียนหลายพันคนครับไปร่วม ร้องรำทำเพลงเชียร์การลงสามนัดแรกของบราซิลพร้อมกับฉลองชัยกันอย่างสุดเหวี่ยงอย่างที่เห็นในภาพนี้นะครับขณะที่โรงงานในเซาเปาโลก็เป็นนครใหญ่ในบราซิลอีกแห่งหนึ่งนะครับก็ให้พนักง,งาน115คนครับหยุดทำงานในช่วงของเกมบราซิลกับเซอร์เบียเตะเลยครับเพื่อให้ลูกจ้างมานั่งเชียร์ทีมชาติของพวกเขาร่วมกันหัวหน้าคนงานบอกว่าในเวลานั้นไม่มีใครอยากทำงานเลยครับ อยากจะดูเกมที่บราซิลลงสนามกันอยู่แล้วนะครับที่สำคัญโรงงานเองก็อยากให้ทุกคนได้มีความสุขร่วมกันนะทำงานอย่างนี้นี่พนักง,งานรักตายเลยนะครับถ้าผู้บริหารหรือหัวหน้าง,งานทำอย่างนี้ครับเมื่อวานนี้ครับบราซิลลงเล่นเป็นคู่สุดท้ายซึ่งตรงกับบ้านเราตีสกว่าจะจบก็กว่าตีสแต่เวลาที่บราซิลคือ4ี่โมงเย็นของประเทศของพวกเขาครับก็น,นี่ครับก็ได้พักในช่วงนั้นแล้วก็ได้ถูกอเต็มที่ด้วยครับ ส่วนเกมในกลุ่ม H ครับโปรตุเกสเฉือนชนะการหน้าได้3ประตูต่อ2โดยโปรตุเกสได้ประตูนำก่อนในในาที65หครับหลังจากที่ในครึ่งแรกยังเจาะประตูการหน้าไม่ได้คริสเตียโนโรนัลโดครับหลังจากที่เรียกว่าจบปัญหากับต้นสังกัดแมนยูไนตดแบบซอฟๆสวยๆนะครับก็คือเรียกว่าแยกทางกันโดยที่ไม่ต้องไปม,มีการฟ้องร้องขึ้นโลงขึ้นศาลกันครับโรนัลโดก็จะลงสามด้วยความมั่นอกมั่นใจแล้วก็เรียกจุดโทษให้กับ ทีมชาติโปรตุเกสของเขาได้ตัวเขาเองเป็นคนรับหน้าที่สังหารเข้าไปได้ไม่พลาดชนิดอัดเต็มแรงไม่ให้ในายทวารของกาน่าเนยเซฟได้เลยครับนั่นคือนาที65ที่โปรตุเกสขึ้นนําและนั่นก็ส่งผลทําให้คริสเตียโนโรนัลโดเป็นนักเตะคนแรกสุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกที่ทําประตูในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายได้5สมัยแล้วก็ติดต่อกันนะครับนับตั้งแต่ที่เขาเล่นในฟุตบอลโลกครั้งสุดท้ายในปี2006 มาจนถึง2 0 1 0 2014, 2018และครั้งนี้2022โดยมีนักเตะหลายๆคนก่อนหน้านี้ที่เล่นฟุตบอลโลกมา5สมัยและครั้งนี้ก็มีเลนินเมสซี่กับโรนัลโดที่เล่นฟุตบอลโลก5สมัยแต่ไม่มีใครที่ทำประตูในฟุตบอลโลก5สมัยได้โรนัลโดคือคนแรกเพราะว่าเมสซี่เองก็ไม่สามารถทำประตูในฟุตบอลโลกให้กับทีมชาติอาร์เจนตินาได้ครบทุกครั้งจาก4ครั้งก่อนหน้านี้ครับแต่โปรตุเกสก็ดีใจได้เพียงแค่8นาทีครับ พวกเขาโดนการหน้าตามตีเสมอได้จากอังเรรอายูแต่ในช่วงท้ายครับโปรตุเกสก็มาเร่งเครื่องอีกครั้งแล้วก็มาได้ประตูขึ้นนำา2-1แล้วก็หนีไปเป็น3-1ได้ประตู2ลูกในช่วงห่างกันเพียงแค่2นาทีจากชัวเฟลิกซ์นาที78และตัวสมรองราฟาเอลเลอาในนาที80คือตอนที่โดนตีเสมอเป็น1-1เนี่ยทางด้าน เฟนันโดซานโตสกุญซือของโปรตุเกสก็ส่งราฟาเอลแลวลงไปเสริมแนวรุกอีกคนหนึ่งครับโดยทั้ง2ประตูลูก2-1และ3-1เนี่ยคนแอสซิสก็คือบรูโน่เฟนันเดสทั้ง2ลูกครับแต่ในนาทีสุดท้ายครับหลังจากที่เฟนดนโดซานโตสสอดคริสเตียโนโรนัลโดและกีกหลายๆคนออกคือเห็นว่านำห่าง3-1คิดว่าชนะแบเบอร์แล้วนะครับ นาที89เนี่ยโดนกาหน้าทวงคืนไปได้อีกลูกครับจากออสมมนบูการีที่ลงไปเป็นตัวสมรองของกาหน้าเช่นกันก็เลยทำให้แฟนโปร,ปรตุเกสมีเสียวๆอยู่เล็กน้อยในช่วงทดเวลาและจะว่าไปแล้วถือว่าโปรตุเกสโชคดีมากนะครับที่ไม่ดวงแตกถึงขั้นโดนตีเสมอเป็น3-3ในช่วงทดเวลาหลังจากที่ดิโก้คอสตาในทวานที่มีประสบการณ์กับการเล่นในทีมชาติบราซิลมา ไม่มากเท่าไหร่นะครับแต่ได้เป็นตัวจริงในเกมนี้รุยปาเติโซที่เล่นให้ทีมชาติโปรตุเกสมากกว่าร้อยนัดเป็นเพียงแค่มือ2เป็นตัวสมรองเดี๋ยวก็คอสซาเนี่ยอาจจะเรียกได้ว่า ผือเรอน,นะครับไม่ได้มองว่าในจังหวะที่เขารับบอลได้แล้วด้านหลังเขามีผู้เล่นของการหน้าเนี่ยหลงเหลืออยู่บริเวณปากประตูเขาหรือเปล่าครับเขาปล่อยบอลลงพื้นแล้วก็พยายามมองเพื่อนว่าจะเตะขึ้นหน้าไปให้ใครดีในจังหวะนั้นครับบูการีที่ต่อแรกเนี่ยอยู่ที่หน้าประตูโปรตุเกตนะครับลุกขึ้นมาดอดแบบแอบเลยนะครับย่องเบาเข้าไปด้านหลังเดี๋ยวก็คอสลาฉกบอลที่อยู่ที่พื้นกะว่าจะเรียกว่าล็อกอบอลไปแล้วก็ยิง คือถ้าเป็นประตูไปได้เนี่ยจะทําให้ด co ิโก้คอสตานี่ต้องบอกว่าอับอายขายหน้าสุดๆและทีมชาติโปรตุกเกสก็จะกลายเป็นเหลือแต้มเดียวแต่อาจจะเป็นว่าบุการีนี่แกรีบร้อนไปหน่อยนะครับจังหวะที่ไปถึงบอลที่พื้นและตัวเองดันลื่นล้มครับลื่นสะดุดไปก็เลยทําให้ดิโก้คอสตาก็เลยขวางจังหวะนั้นไว้ได้รอดจากการเสียประตูไปอย่างเหลือเชื่อครับจังหวะนั้นเนี่ย แฟนบอลโปรตุเกสโดยเฉพาะโรนัลโดที่ออกไปนั่งอยู่ที่ข้างสนามนี่หน้าตาเหวอเลยนะครับนึกว่าโดนตีเสมอไปแล้วส่วนผลอีก2คู่เมื่อคืนนี้ครับในกลุ่ม H อุรุกวัยแม้ว่าจะบุกเท่าไหร่ก็เจาะประตูกหลิใต้ไม่ได้ครับก็เสมอกันไป0ูนย์ทำให้ถึงเวลานี้โปรตุเกสก็ถือว่าเป็นอันดับหนึ่งะครับเป็นจ่าฝูงของกลุ่มครับโดยนัดที่2พวกเขาจะพบกับกหลีใต้ในขณะที่อุรุกวัยจะพบกับกาหน้า ส่วนในกลุ่ม G ีครับสวิสเซอร์แลนด์เฉือนชนะแคนมรูนได้1ประตูต่อศูนย์นัดที่2สวิสเซอร์แลนด์จะพบกับเซอร์เบียในขณะที่แคนมารูนที่ยังไม่มีแต้มามามืวันนี้จะพบกับบราซิลซึ่งก็จะลงสนามในวันจันทร์ต้นสัปดาห์หน้านะครับสำหรับ2คู่ที่จะลงสามนัดที่2ของกลุ่ม G นีครับ พูดถึงวันนี้อย่างที่ได้เกริ่นนาไปแต่ต้นแล้วนะครับจะเป็น2คู่ในกลุ่ม A แล้วก็2คู่ในกลุ่ม B ตอนนี้คู่แรกสุดเป็นทีมในกลุ่ม B เล่นกันนะครับก็เป็นเวลส์ที่ยังเสมอกับอิหร่านอยู่ศูนย์ประตูต่อศูนย์ในครึ่งแรกครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงพักครึ่งนะครับในขณะที่คู่2ทุ่มครับก็จะเป็นเกมในกลุ่ม A เจ้าภาพกาตาร์เมื่อวันอาทิตย์สุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเป็นเจ้าภาพชาติแรกในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกอย่างที่ทราบกันนะครับที่ แพ้ในนัดเปิดสนามหรือว่าการลงสามนัดแรกของเจ้าภาพพวกเขาแพ้เอกอรไปศูนย์ประตูต่อ2ครับจะพบกับเซเนกลัลที่เมื่อวันจันทร์ต้นสัปดาห์ก็แพ้ในแถลงไปศูนย์ประตูต่อ2เช่นกันครับเฟลิกซ์ซานเชสกุนซือของทีมชาติกาตาร์ไม่มีปัญหานักเตะบาดเจ็บจากเกมนัดเปิดสนามครับแต่อาจมีการเปลี่ยนผู้เล่นบางตำแหน่งโดยผู้รักษาประตูซาเอตเอลชีฟที่ต้องถือว่าทำผลงานในการป้องกันประตูไม่ดีในเกมแรกนะครับอาจจะโดนรอบเป็นตัวสำรอง และให้เมชาลบาแชมลงไปทำหน้าที่เฝ้าเสาแทนแต่กับตันทีมฮัสซันอัลเฮดอสที่ลงเล่นให้กับทีมชาติกาตาไปแล้ว170นัดก็คงจะได้ลงสามต่อเนื่องครับส่วนในแนวรุกก็คงจะยังใช้อัลโมซาลีจับคู่กับอัครัมอาฟิฟเช่นเดิมครับในขณะที่เซเนเกัลของกุนซืออาลิยูซิเซก็จะได้อับดูเดีโลครับกองหลังที่อยู่กับทีมเปเช ที่เจ็บจากเกมนัดแรกนะครับก็น่าจะฟิตพร้อมกลับมาลงสามได้เกมนี้ครับแต่จะไม่มีชิคุคุยเต้มิดฟิลด์ที่ฤด่นการนี้อยู่กับนนะัทเทียมฟอเรสในพรเมิลกของกริที่บาดเจ็บครับส่วนตัวหลักคนอื่นๆทั้งคาริดูคุลิบาลีหัวใจสําคัญในแนวรับที่ฤดูรการนี้อยู่กับเชลซีรวมไปถึงมิดฟิลด์อย่างอาริซาการ่าเกที่ฤดูรการนี้ก็ย้ายกลับไปเล่นในพรอม์ลกไปอยู่กับเอฟเวอร์ตันและอิสไมราซาจากวัตฟอร์ดนะครับทั้งหมดนี้ก็พร้อมจะลงสนามครับ โดยกาตาถ้าดูจากฟอร์มนัดแรกที่แม้ว่าแฟนของพวกเขาแฟนชาตเจภาพจะบอกว่าเป็นเพราะว่านักเตะของพวกเขาตื่นสนามในการลงเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายนัดแรกน่าจะทํางานได้ดีขึ้นในนัดต่อไปเจอกับเซเนกัลที่นัดแรกแม้จะแพ้ในแทแลนด์แต่ก็ทําผลงานได้ดีชนิดเกือบไม่แพ้นะครับถ้าตามฟอร์มแล้วเซเนกัลก็ยังน่าจะดูดีกว่ากาตาและถ้ากาตาแพ้เป็นนัดที่2ติดต่อกันก็มีสิทธิ์จะ หยุดอยู่เพียงแค่รอบแรกนี่แหละครับสำหรับชาติเจ้าภาพส่วนคู่5้าทุ่มนะครับเกมอีกคู่ในกลุ่ม A ครับในแนลนที่เก็บ3คะแนนเต็มจัดนัดแรกจะพบกับเอกโดอโดยทั้ง2ทีมเนี่ยก็ถือว่าเป็นจ่าฝูงร่วมกันนะครับเพราะว่าชนะ2อศูนย์มาเท่ากันในนัดแรกลุยสฟ์ฟานกาวเจ้าหน้าใหญ่ของทีมอัศวินสีสม้มจะยึดผู้เล่นตัวจริงจากนัดแรกในระบบ3 5มมาเทสเดลิก ฟอร์ชฟันไดและเนธานาเกจะเป็น3ประสานในแนวรับส่วนแดนกลางก็นำโดยแฟรงกี้เดยองครับคนที่แอสซิสให้โคดิกาโปหม่งประตูแรกให้ในทแนด์ขึ้นนำาุนเกาในนัดแรกนะครับและวโคดิกาโปรครับในแนวรุกก็จะได้ลง3ร่วมกับซีเฟนเบิร์กไวเหมือนเดิมแน่นอนอยู่แล้วครับแต่อีกตำแหน่งเนี่ย เมมฟิสเดปาที่ลงไปเป็นตัวสมรองและมีส่วนช่วยให้ทีมได้ลูกที่2ก็มีสิทธิ์จะได้ลงเล่นแทนวินเซนต์เยนเซนครับทางด้านเอควดอของกุนซือกุสซาโวอาฟาโรต้องรู้ในการบาดเจ็บของเอเนวาเลเซียหัวหอกตัวเก่าวัย3 13ปีที่เป็นฮีโร่ของทีมทำาคเดียสอประตูในนัดเปิดสนามแต่ก็คาดกันว่า ทางด้านวาเลนเซียเนี่ยก็ยังน่าจะพร้อมลงสามเป็นตัวจริงในเกมนี้เหมือนเดิมส่วนตำาแหน่งอื่นๆนะครับก็คงจะยึด11ตัวจริงจากเกมนัดเปิดสนามเพราะว่าถือว่าเอกอดอก็ทํางานในนัดเปิดสนามมาได้สวยหรูอยู่แล้วครับส่วนคู่ดึกของคืนนี้ตามเวลาของบ้านเราคือตีสอครับก็จะเป็นอีกคู่ในกลุ่ม B ครับ สิงโต,โตคำรามอังกฤษที่นัดแรกฟอร์มสวยหรูเลยนะครับถล่มอิหร่านไปถึง6ประตูต่อ2ก็จะพบกับสหรัฐมาร์กาที่นัดแรกเสมอกับเวลส์หนึ่งหนึ่งแกรเกรดเซาเกตเจ้าหน้าใหญ่ของสิงโตคำรามข่าวบอกว่าก็ไม่น่าจะเปลี่ยนแปลง11ตัวจริงจากเกมนัดแรกครับโดยแฮร์รี่แม็กควายที่ถูกเปลี่ยนตัวออกในเกมกับอิหร่านเพราะมีปัญหาการบาดเจ็บนอกจากนั้นข่าวบอกว่ายังมีอาการป่วยด้วยนะครับก็น่าจะได้ลงเป็นตัวจริง ต่อเนื่องในตำแหน่งประกังตัวกลางาในแผงหลังเนี่ยนะครับร่วมกับทีรดนทริเปียร์จอห์นโซนส์แล้วก็ลุกชอ์ครับขณะที่แฮร์ริเคนที่เจ็บข้อเท้าก็พร้อมจะลงสนามนะครับส่วนในแนวรุกก็น่าจะเป็นชุดเดิมเลยครับเมสนมันเมาส์บุกยซากา้าไรมเซอร์ลิงโดยแฮร์ริเคนก็ยืนเป็นหน้าเป้าครับพูดถึงแฮร์ริเคนนะครับจับตามองว่าคืนนี้เขาจะทำประตูให้กับอังกฤษได้หรือเปล่าเพราะว่าแฮาร์ริเคน ก่อนเข้าสูสึกฟุตบอลโลกเนี่ยเขาทำประตูให้ทีมชาติอังกฤษไปแล้ว51ประตูครับเป็นรองเจ้าของสถิติผู้ทำประตูสูงสุดตลอดการของอังกฤษคือเวนรูนี่ที่ทำไป53ประตูอยู่เพียงแค่2ลูกเท่านั้นครับ6ประตูของ,องกฤษในนัดพบกับอีหิรานไม่น่าเชื่อนะครับว่าแฮร์ริเคนจะยิงไม่ได้เลยแต่เขาก็ทำได้2แอสซิสในเกมนั้นครับดูว่าคืนนี้แฮร์ริเคนจะยิงได้หรือเปล่า ส่วนสหรัฐอเมริกาครับเวสตันแมคเคนนี่จากยูเอนตุสและยูนุสมูซาจากบาเลเซียที่เจ็บในเกมนัดแรกกับเวลส์ข่าวบอกว่าน่าจะฟิตพร้อมลงสนามเป็น11ตัวจริงในเกมนี้โดยจะลงเล่นเป็น3ประสานในแดนกลางครับร่วมกับกัปตันทีมทเลอร์อดัมส์ที่อยู่กับลีสต์ยูไนเต็ดส่วน3ประสานในแนวรุกก็คงจะใช้คริสเตียนโพลิสิชที่อยู่กับเชลซีจอจซาร์เจนที่อยู่กับนอริสซิตี้และจิมมี่เวอาที่อยู่กับลิวในเลียงของฝรั่งเศส ซึ่งจิมมี่ทิเวียร์ก็เป็นลูกชายของจอชเวียรนักเตะแอฟริกาคนแรกที่คว้ารางวัลบอลลองดอรได้เมื่อปี1995ตอนที่เขาทำงานได้อย่างโดดเด่นอยู่กับเอซิมิลานปีศาจแดงดำของอิตาลีในเวลานั้นและปัจจุบันนี้จอชเวียเป็นประธานาธิบดีของประเทศไลบีเรียน,นะครับมาดูโปรแกรมในคืนนี้อีกครั้งนะครับให้เห็นชัดๆนะครับนอเหนือจากเวลส์กับอิรานที่ตอนนี้ บุกกันไปบุกกันมาก็ยังทำประตูกันไม่ได้นะครับสเสมออยู่002ย์ศนทุ่มครับกาต้าพบซนเนัลและ5้าทุ่มบ้านเราในทแลนด์พบเอกอดดจากนั้น,นเวลาตีสออังกฤษจะพบกับสหรัฐอเมริกาอังกฤษถ้าชนะสหรัฐอเมริกาก็จะลอยลำเข้ารอบทันทีครับ นอกสนามฟุตบอลโลกวันนี้นะครับเป็นเรื่องของเจ้าภาพกาตาร์ครับที่เมื่อวานนี้นะครับหลายคนอาจจะได้เห็นไปนะครับมีภาพของเดวิดเบคแฮม,มซึ่งเป็นทูตการแข่งขนัขนฟุตบอลโลกครั้งนี้ครับก็ออกมาที่เรียกว่ามีการเซลฟี่กับผู้คนที่ใจกลางกรุงโดฮาเมืองหลวงของประเทศกาตาร์อย่างเดียงน,นะครับ record f r i e n ลีรร่มากครับสำหรับเ<อ>ดวิ<อ>ดเ<อ>บคแฮม แม้ว่าจะแขวนซัดไปนานแล้วแต่เขาก็ยังคงความโด่งดังแล้วก็เป็นที่รู้จักของผู้คนทั่วโลกครับเบคแฮมอดีตมิดฟิลและอดีตกับตันทีมชาติอังกฤษและถือเป็นหนึ่งในตำนานคนหนึ่งของทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ไนเต็ดก็เดินทางไปที่ประเทศกาต้าในฐานะทูตของการแข่งขัน,ขน,ขนฟุตบอลโลก2022ครั้งนี้โดยตั้งแต่ปีที่แล้วครับมีข่าวว่าสัญญาระหว่างเบคแฮมกับกาตาระยะเวลา10ปีมีมูลค่าสูงถึง7 0 0 0ล้านบาทครับ อย่างไรก็ตามครับเวลานี้เจ้าภาพกาตาร์กำลังเป็นที่ถูกวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักทั้งเรื่องของการปฏิบัติต่อแรงงานต่างชาติความไม่เท่าเทียมทางเพศเรื่องของวันเลิฟที่เราได้พูดถึงในช่วงวันสองวันที่ผ่านมาแล้วด้วยนะครับและกฎหมายสังคมที่เข้มงวดทั้งนี้เรื่องรักร่วมเพศเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายในประเทศกาตาร์โดยฝ่ายจัดการขันได้ออกมาเตือนผู้ที่เข้าไปยังประเทศกาตาร์เรื่องการแสดงความรักในที่สาธารณะ แต่สวนทางกับคำกล่าวที่ว่าพวกเขาขอต้อนรับทุกคนไม่ว่าจะมีรสนิยมทางเพศอย่างไรในส่วนของเดวิดแบคแฮมครับก็มีข่าวว่าเขากำลังจะหากลุ่มทุนร่วมกันไปเทคโอเวอร์สโมสรเก่าของเขาก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจากตระกูลเกรเซอร์หลังจากที่มีข่าวว่าตระกูลเกรเซอร์บอกพร้อมรับเงื่อนไขพร้อมจะขายสโมอสรแมนเชสเตอร นอกจากกลุ่มทุนของเดวิดเบ็คแฮมแล้วนะครับก็ยังมีอีกใช้คำว,ว่าหลายๆเจ้านะครับที่ปรารถนาจะเข้าไปเทคโอเวอร์เป็นเจ้าของสมสรมนายเต็ดไม่ว่าจะเป็น Apple บริษัท IT ชื่อดังของโลกรวมถึงอาร์มันซิโอออเตกานี่เป็นมหาเศรษฐีอันดับ19ของโลกนะครับในวัย86ปีเวลานี้และเขาเป็นเจ้าของแบรนด์ผลิตภัณฑ์ เสื้อผ้าดังของโลกก็คือซาร่านี่เป็นแบรนด์ของฝรั่งเศสอยู่แล้วนะครับก็มีความสนใจว่าเขาอยากจะเทคโอเวอร์ over, ก็คือซื้อสโมสรแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดเช่นกันครับนอกเหนือจากนั้นก็ยังมีอีกคนหนึ่งที่เรียกว่าหน้าเดิมเคยเป็นข่าวมาแล้วก่อนหน้านี้นก็คือเซอร์จิมแรดคริฟซึ่งถือว่าเป็นแฟนพันธุ์แท้ของทีมปีศาจแดงมาตั้งแต่เด็กๆตอนนี้เซอร์จิมแรดคริฟก็อายุ7080แล้วแล้วก็บอกว่าถ้า สกุลเกเซอร์พร้อมขายตัวเขาตัวเซอร์จิมก็พร้อมที่จะเข้าไปยื่นข้อเสนอขอซื้อแม์ยูเนเตดเช่นกันครับส่วนกีฬาอื่นในบ้านเรานะครับการแข่งขันขี่ม้า Princess คับไทยแลนด์ที่กองพันฐานม้าที่2รักษาพระองค์เราให้ดูครับที่เห็นนี้เป็นรายการกระโดดข้ามเครื่องกรีดขวางหรือโพนี่ทัวร์จัมปิ60ซนเมตรอันดับหนึ่งในประเภทนี้ครับวริศราสิริสวรักษ์ขี่ม้ามัสแตง คะแนนเสีย35.60อันดับ2สุพินันจุลโลโบขี่ม้าคอปเตอร์คะแนนเสีย35.62และอันดับ3นัดกมลโสนน้ำใหม่ขี่ม้าชาลีคะแนนเสีย35.70ก็เรียกว่าคะแนนอันดับ123เบียดกันเลยนะครับ,บ,บด้านวอลเลย์บอลอาชีพครับไทยแลนด์ลีกสัปดาห์ที่2แข่งขันที่จังหวัดนคปรปฐมวันนี้มี2คู่ครับประเภททีมชาย พิษณุโลกที่เห็นสวมชุดดำเนี่ยนะครับเอาชนะพยักเซนเชได้3เซตรวดครับ25ต่อ20 25 1 3และ25ต่อ21ส่วนคู่6โมงเย็นเป็นประเภททีมหญิงครับสุพรีมทิพยะจะพบกับนครนนคูณนี้น่าสนใจเลยนะครับว่าผลจะออกมาอย่างไรในประเภททีมหญิงขณะที่โปรแกรมในวันเสาร์อาทิตย์ครับแข่งขันวันละ3คู่ครับบิ๊กแมชประจำสัปดาห์เป็นในวันเสาร์พรุ่งนี้ครับ a ดมอนด์ฟูสจะพบกับนครราชสีมาเจอกันทั้งทีมชายและทีมหญิงเลยครับส่วนในวันที่2ถึง12ธันวาคมต้นเดือนหน้าเนี่ยนะครับประเทศไทยเราก็เตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน w เว P พา Ice Hockey Championship ชิพซีพูบ n งกอก2022หรือฮอกกี้น้ำแข็งผู้พิการชิงแชมป์โลกที่สนามฮอกกี้น้ำแข็ง Thailand International Ice Hockey Arena ราพระราม9 โดยรายการนี้มีนักกีฬาจาก6ประเทศได้แก่อาร์เมเนียออสเตรียคาซัคสถานฝรั่งเศสอังกฤษและประเทศไทยเราในฐานะเจ้าภาพครับโดยทั้งนี้ทีมไทยจะมีโอกาสเลื่อนชั้นจากกลุ่ม C เพื่อขึ้นไปอยู่ในกลุ่ม b ปีหน้าเพื่อลุ้นตั๋วไปแข่งขันพาราลิปิกเกมส์ฤดูหนาวในปี2026ที่เมืองมิลานของอิตาลีจะเป็นเจ้าภาพด้วยครับ ทั้งหมดนี้คือจอกกีฬากับพิจารณ์นะครับวันพรุ่งนี้แล้วก็วันอาทิตย์นะครับเสาร์อาทิตย์เราพบกันทางหน้าจอช่อง3รวมทั้งทาง Facebook แล้วก็ทาง y t u t u นะครับในเรื่องเด็ดเดี่ยวเสาร์อาทิตย์ครับวันนี้ผมลาไปเลยสวัสดีครับ